สวัสดีครับเคอร์บูครับอูครับกลับมาพบพวกเราอีกแล้วนะครับกับรายการ Small Talk Talk ครบเครื่องเรื่องสนีกเกอร์นี่ก็คือที่อยู่ตรงหน้านี้นะคือแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับแบบทำความสะอาดรองเท้าโดยเฉพาะใช่ก็คือตัวนี้คือยี่ห้อ Crepe Protect ใช้สำหรับทำความสะอาดเบื้องต้นใช่ถามว่ามันหาซื้อยากไหมไม่ยากไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับหาซื้อได้ผ่านสะสมด้วยตอนนี้เซตนึงอยู่ที่650บาทก็ถือว่าในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยนี่ครับใกล้ๆหน่อยนี่คือน้ำยาขัดรองเท้าเขียวเขียวก็คือมันเป็นน้ำยาที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดรองเท้าโดยเฉพาะคือมันว้าวมากเลยนะช่วงแรกที่แบบเฮ้ยน้ำยาทำความสะอาดรองเท้าถูไปแล้วฟองขึ้นต้องล้างน้ำเปล่าวะเออเขาบอกไม่ต้องก็เลยงงเฮ้ยมันเป็นไปนี่ไงเราล้างมือเลยต้องล้างน้ำเลยใช่แบบฟองฟ้อนเลยนะถูแล้วฟองขึ้นเต็มเลยบอกว่าให้เอาผ้าถูออกแล้วปล่อยเลยใช่แห้งโคตรว้าวตอนแรกแบบการซักแห้งคือการซักแห้งใช่อันเนี้ยสำคัญเลยก็คือเป็นผ้าเหมือนนาโนไฟเบอร์ป่ะน่าจะฟิลประมาณนั้นอะเวลาเราขัดมันจะมีฟองก็ต้องขอบผ้าเนี้ยเช็ดออกเรื่อยๆแน่นอนนี่อีกอันนึงสำคัญโหอันนี้คือไม่มีไม่ได้รองเท้าจะพังไม่พังขึ้นอยู่ตรงนี้เหมือนกันใช่แปรงแปรงมันนะครับใช่คือแปรงเอาจริงแปรงก็ถ้าเกิดสายลึกนิดนึงก็จะมีแปรงแข็งบ้างแปรงอ่อนแปรงขัดเอาโซแปรงขัดอัปเปอร์เขาก็จะแยกกันเซตของเขาก็จะมีประมาณนี้แหละเออ4อย่าง3อย่างเอ้ยนี่มีอย่าลืมนี้อันนี้มีด้วยคือมันจะอยู่ในนี้ใช่ตัวนี้ทุกคนอาจจะมองเป็นเคสเปล่าๆแต่จริงเขาดีไซน์มาให้เปิดงี้ปึ๊บแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นผ้าใช่ไหมแต่ฝั่งนี้เป็นพลาสติกใช่เอาไว้ใส่น้ำแล้วก็เพราะว่าอันนี้มันเข้มข้นไงเขาต้องแบบเสียจานนิดนึงแล้วก็เอาแปรงเข้าไปอย่างนี้แล้วก็ค่อยขึ้นมาขัดใช่แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นออปชั่นอลละกันใครอยากที่จะมีสเปรย์กันน้ำก็ซื้อเพิ่มได้ราคาก็ไม่แพงแล้วของอู๋จะทำยังไงมีเทคนิคแบบพิเศษของตัวเองไหมจริงๆก็ไม่ได้มีเทคนิคพิเศษมากคือเราก็ทำไปตามขั้นตอนแหละแต่ว่าถ้าโดยปกติแล้วอ่ะเราจะเริ่มขัดจากอัปเปอร์ก่อนต้องขัดจากอัปเปอร์ไปก่อนเสร็จเช็ดปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ค่อยลงไปพื้นเพราะถ้าเราขัดพื้นก่อนขึ้นมานี่จบเลยดำปี๋หมดเลยเทปก็อาจจะช่วยคุณไม่ได้แล้วถ้าคุณขัดจากอัปเอ้ยขัดจากคือขัดในส่วนเพราะว่าถ้าเราขัดจากพื้นเราก็เหมือนลากสิ่งสกปรกขึ้นมาใช่เหมือนลากฝุ่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือการขัดจะต้องแบบการจัดวางแผนนี่พูดถึงการวางแผนแล้วเนี่ยวางแผนขัดด้วยนะครับไม่ใช่แบบทุกคนแบบถึงลงมาให้ทำแบบนี้เอาพื้นกว้างสุดง่ายสุดไปก่อนเลยต้องวางแผนนิดนึงต้องวางแผนหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าซื้อไปแล้วมันจะใช้งานยังไงเดี๋ยวเรามาแบบเป็นชุดสาธิตเบาเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่เขาก็จะมีมาให้ครบเลยแหละครบเลยตั้งแต่แบบว่าถาดใส่น้ำถาดใส่น้ำอุปกรณ์ทุกอย่างผ้าตอนนี้เริ่มจากนี่น้ำเอามากินเอามากินเหนื่อยเหนื่อยคอแห้งไม่ใช่คือด้วยสตูเราไม่มีก๊อกอยู่แถวนี้ใช่ก็เดี๋ยวเราจะผสมน้ำก็เทไปเอาให้แบบว่าไม่ต้องครึ่งใช่แต่จริงๆถ้าเกิดว่าใครไม่อยากให้กล่องมันเปียกอ่ะมันถอดเอาจริงเหรอเอาอย่างนี้ได้ใช่อันนี้ก็เก็บไว้เพราะกล่องมันเป็นผ้าโอเคเฮ้ยไม่บอกไม่รู้ถอดได้มันถอดได้มันก็จะเป็นแบบเป็นแบบพลาสติกบางๆไว้ใส่น้ำได้ประมาณนี้แล้วก็เทน้ำลงไปเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะสัดส่วนมันก็ตามสบายเริ่มตัดดีกว่านี่ตัวน้ำยาเคปคิโอตัวนี้ปึ๊บอ๋อมันเป็นแบบหัวบีบเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทำหกเพราะว่าถ้าไม่บีก็จะไม่ออกก็พี่จะใช้ประมาณแบบ 3-4 ทีอ่ะก็จะแบบ1 2 3 4กลิ่นหอมด้วยนะกลิ่นโอเคเลยอุ้ยใช้ได้ใครที่กลัวว่าแบบเอ้ยถ้าขัดแล้วมันจะมีกลิ่นแบบเคมีแรงมาใส่หน้ากากไม่ต้องอันนี้กลิ่นมันโอเคเฟลลี่เฟลลี่โอเคก็นี่ถ้าปกติแล้วอ่ะเราจะถอดเชือกก่อนแล้วจะเอาเชือกแชร์ไว้ในนี้เลยแต่นี้เราไม่ถอดแล้วกันขัดให้เห็นขัดให้เห็นขี้เกียจลอยไม่ใช่แล้วก็เอาแปรงนี่แปรงแห้งจริงๆมันมีเทคนิคอย่างนี้ก็คือแบบสมมติว่ารองเท้าคู่นี้เก่าแล้วแล้วก็จะปัดฝุ่นก่อนใช่เอาแปรงแห้งก่อนใช่ก่อนที่จะเอาแปรงลงไปจุ่มแล้วก็ปัดฝุ่นให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าจะมีพวกเศษหินเศษทรายใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ปัดเนี่ยเราก็เหมือนแบบลากไปเรื่อยใช่เป็นพี่จะถูกันใช่งี้จุ่มลงไปเลยลงไปก็วนนิดนึงปกติเวลาผมขัดผมชอบเอามือใส่แบบว่ามันจะได้แบบมันไม่หลุดมือดีปกติเราก็จะ
ถูลงไปตรงนี้เลยวน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 ปึ๊บๆแต่รองเท้าคนนี้มันใหม่ไปนิดนึงอาจจะแต่นี่คือไม่เห็นผลเท่าไหร่นี่คือแบบประมาณนี้วิธีการใช้งานวิธีใช้งานเนี่ยมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาปึ๊บแบบนี้คนเริ่มกลัวแล้วนะเฮ้ยพี่ฟองเฮ้ยมันฟองฟองคือดีฟองคือดีใช่ใช่ถ้าขัดแล้วฟองไม่ออกเนี่ยคือโอ้รองเท้าสกปรกจัดแล้วน้ำยาเอาไม่อยู่อะไรเงี้ยเนี่ยฟองคือดีใช่ใช่ก็จะหน้าตาออกมาแบบเหมือนโดนชุบแป้งทอดนิดนึงใช่นี่ที่บอกผ้าผ้าอันนี้สำคัญพระเอกเลยมาตอนนี้แล้วใช่อย่างที่บอกว่าน้ำยามันคือสูตรซักแห้งเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเอาแบบน้ำมาล่าไม่ต้องแบบเอาใส่ยางมาฉีดก็คือปุ๊บเช็ดแล้วก็เช็ดไปเลยเช็ดออกได้เลยเช็ดออกไปเลยปุ๊บปุ๊บคุณพูดนี้มันเป็นแบบเก็บไงอาจจะทำซ้ำก็ได้ก็แล้วแต่ทำเท่าที่ตัวเองรู้สึกว่าพอใจใช่แต่ถ้าเกิดเป็นผ้าอย่างเงี้ยแนะนำให้ทำทั้งหมดเลยใช่คือเพราะว่าเริ่มไปแล้วคือต้องทำหมดเลยใช่เพราะว่าเคยมีประสบการณ์ก็คือเลิกตรงนี้อืมขัดแค่ตรงนี้แล้วกันใช่พอปล่อยแห้งปุ๊บโอ้โหสีมันแบบสีมันรู้เลยว่าใช่อันนี้โดนน้ำมาใช่ใช่เพราะฉะนั้นไล่ไปให้หมดเลยแล้วพอมันแห้งปุ๊บมันจะเท่ากันทั้งหมดเท่ากันใช่เพราะว่าแบบถ้าเวลาโดนน้ำอ่ะมันจะสีมันจะไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วเราก็เลยต้องทำทั้งหมดเพื่อไล่ให้สีมันเป็นเหมือนกันใช่แล้วก็มีเทคนิคนึงก็คือสมมติว่าเราขัดพวกผ้าพวกหนังกลับอ่ะเข้าใจไหมว่าเวลาเราน้ำยามันเข้าไปในตัวผ้ามันก็เหมือนแบบเราเติมน้ำยาเข้าไปแล้วมันก็ดันสีสกปรกมาเพราะฉะนั้นเทคนิคแบบที่ทุกคนควรรู้ก็คือสมมติว่าเราขัดรอบนึงหมดแล้วอ่ะให้เอาแป้งไปจุ่มน้ำเปล่าเพื่อแลกน้ำเปล่าแล้วเอาน้ำยาออกมามันจะได้เพราะว่าบางทีแบบบางคนแบบขัดเสร็จแล้วระวางอ้าวทำไมมีเส้นสีดำอ่ะสีสกปรกมันค้างอย่างเงี้ยมันออกไม่หมดมันเหมือนมันเป็นดวงอ่ะเฮ้ยทำไมขัดไม่ออกรอน้ำเปล่าถูทีนึงมันจะมันก็จะออกประมาณนี้ก็วิธีการใช้เครปโปรเทคก็ไม่ยากสามารถทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยสมมติว่าแห้งแล้วสเปรย์หน่อยไหมสเปรย์หน่อยก็ได้ถ้าตามแบบตามที่ขวดเขาบอกอ่ะเขาจะบอกว่าฉีดแบบฉีดปุ๊บแล้วให้ฉีดปุ๊บแล้วให้เว้นแล้วก็ให้ฉีดสองรอบใช่ใช่ก็ใช่กลิ่นก็จะกลิ่นจะเคมีนิดนึงเขาส่วนใหญ่เขาจะบอกให้ใช้แบบด้านนอกด้านนอกใช่ก็ฉีดประมาณนี้แล้วก็ฉีดเสร็จพักแล้วก็ทำซ้ำอีก2รอบใช่โอเคนี่ก็คือทั้งหมดของการดูแลรักษาทำความสะอาดแล้วก็เทคนิคต่างๆที่เรามาแชร์กันใช่ก็เป็นประสบการณ์เราสองคนแล้วกันว่าได้ข้อมูลเนาะไม่มากก็น้อยใช่กดไลค์กดแชร์Subscribe ให้กำลังใจเราด้วยใช่ให้กำลังใจด้วยเล่นใหญ่มากเล่นใหญ่มากคือทำเพื่อคุณผู้ชมแล้วกันเพราะว่าเรารู้ว่าใครที่ดูช่องหรือว่าใครที่ดูรายการของเราก็รักสนีกเกอร์อยู่แล้วเนาะก็มาแบ่งปันแชร์วิธีการดูแลรักษาวิธีความสะอาดอะไรอย่างนี้หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบกันเออหรือว่าเพื่อนๆมีบอกว่าคอมแบบเขาเรียกว่าเทคนิคของส่วนตัวมาแบ่งปันมาแชร์ได้เอาถุงลิปตันมาไว้ในถุงลิปตันเพื่อให้แบบมีกลิ่นหอมชาอารมาเออบางคนแบบเอาเขาเรียกเอาชาเอาผงชาใส่ถุงแล้วก็ไว้เพื่อให้มีกลิ่นชาเขียวโอเคประมาณนี้ก็ไว้พบกับเราใหม่ในคลิปถัดไปนะครับในรายการ Small Talk ทอครบเครื่องเรื่องสนีกเกอร์วันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ใครที่ไม่สะดวกดูผ่าน YouTube เหมือนเดิมเลยก็ติดตามเราได้ผ่านพอดแคสต์ผ่าน Spotify ของทางสะสมนั่นเองนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับ Peace Tell me, tell me why.